สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงภาพร,าพรวมรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าใครทราบลักษณะก็ดูได้แต่ถ้าไม่ทราบให้ดูเป็นชาวราศีนะคะค่ะอาจารย์จะสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีเมถุนนะคะ จะเป็นการวางไพ่12อตำแหน่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะได้ไพ่สองดาบค่ะใบที่สองไพ่สิบถ้วยใบที่สามนะคะไพ่แปดเหรียญใบที่สี่ค่ะใบที่สี่เป็นไพ่หกเหรียญนะคะใบที่ห้าสิบเท่าทีค่ะเก้าดาบค่ะใบที่หก princess of a n d เด็กถือไม่เท้านะคะใบที่เจ็ด เจ็ดเหรียญใบที่แป uh, ด adjustment นะคะคล้ายๆไพ่ uh, justice นะคะแต่ถ้าเป็นเอ่อ t e r weight ไพ่หมายเลขแปดจะหมายถึง strength นะคะอาจจะไพ่นี้แต่ละชุดเขาจะทำไม่เหมือนกันนะคะไพ่ star ค่ะหนึ่งถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะไพ่แปดดาบค่ะ สำหรับชาวเมถุนนะคะไพ่ที่เป็นประเด็นปัญหาของชาวเมถุนก็คือไพ่เดาบกับ8ดาบนี่แหละคะ่ะอืมแต่ถ้าไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยเป็นไพ่สองดาบไพ่สองดาบเนี่ยอาจจะแปลในแง่ของการลังเลตัดสินใจอยู่นะคะหรือการที่จะได้รับ เขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างนะคะการรอคอยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวเมถุนนะคะถ้าคุณเครียดอยู่ไพ่แปดดาบที่อยู่ด้านหลังลัคนานะมันหมายความถึงความเครียดความกังวลหรือคุณกําลังเจอปัญหาอยู่ก็ได้นะคะแต่ด้วยที่คุณต้องมาดูไพ่อีกใบหนึ่งที่อาจารย์มองเห็นคือไพ่พบลาภะเป็นหนึ่งถ้วยเป็นสตาร์นะคะแล้วก็พบสุภะนะคะพบสุภะ เป็นไพ่ p r i n c e s เ of Cup เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีปัญหาอยู่นะอาจารย์มองบางท่านอาจจะมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องเรื่องอาจจะไม่ใช่คดีความก็ได้อาจจะเป็นเรื่องการยื่นเอกสารการทำธุกรกรรมเรื่องของตัวเลขบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นตัวเลขเอกสารอาจจะติดขัดอยู่เนี่ยมันจะมีทางออกนะคะตำแหน่งที่5ทั้งด้านหน้าด้านหลังลัคนาสามารถเขาเรียกว่าตีโกนถึง ตัวตนคุณได้นะคะด้านหลังลักษณะคือภพสุภาด้านหน้าคือภพบ,บุตตะซึ่งเป็นไพ่เก้าดาบเนี่ยค่ะอาจารย์เยมองว่าน่าจะเครียดน่าจะเจอปัญหาหนักๆอยู่โดยเฉพาะเรื่องที่อาจารย์พูดไปตะก,กี้แต่นะคะไพ่แ d j u s t m e n t มันแปลความยุติธรรมเห็นไพ่ตาช่างใช่ไหมคะนะคะอยู่ในภพมรณะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่เลวร้ายเป็นเรื่องที่มีปัญหาของชาวมถุนอันที่จะเกิดขึ้น จากที่ผ่านมาเชื่อมโยงมากระทั่งเดือนอพฤษภาคมทั้งเดือนเนี่ยจะได้รับการแก้ไขจะมีทางออกเจอเจอความสำเร็จความรู้งร่วงของปัญหาคำว่าหนึ่งถ้วยคือโชคลาภคือสิ่งดีๆเข้ามาสตาคือการเขาเรียกว่าการสมหวังอะ่ะกับสิ่งที่คุณต้องการความสำเร็จอยู่นะคะ ถ้าเป็นเรื่องคดีความฟ้องร้องเรื่องตัวเลขข้อมูลคุณไปยื่นเรื่องอะไรอะเอกสารกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นั่นแหละคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะนี่คือไพ่ที่บอกอย่างนั้นนะคะว่าจะเป็นประมาณนี้หรือบางคนรอข่าวสารข้อมูลจากทางไกลรอคนรักอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยน,นะคะอ่าหนึ่งถ้วยนะคะสามารถโยกถึงตําแหน่ง สุภะคนทางไกล p r i n c e s s of cup คุณก็จะได้ข่าวดีด้วยอ่าจะมีการติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะสิบถ้วยอยู่ด้านหน้าลัคนาคุณก็ถือว่าดีนะคะในเรื่องของความรักอาจารย์จะแปลภาพรวมไปเลยนะคะ,ะคงจะไม่ไล่เป็นเป็นจุดๆ่าอ,อันไหนเห็นอะไรจะพูดไปเลยก็แล้วกันนะคะ ไพ่1ิถ้วยเนี่ยยังอยู่ตำแหน่งการเงินนะคะสิบถ้วยไพ่ถ้วยจะแปลว่าความมีอยู่มีกินโดยเฉพาะไพ่แต้มสิบแต้มเนี่ยคะแนนเต็ม10มันก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์การเงินของเดือนพฤษภาคมของชาวเมถุนที่อาจจะติดติดคัดคัจากช่วงที่ผ่านมาก็ได้แต่เดือนนี้มันจะรุ่งรุ่งโทษทีค่ะอาจารย์พูดผิดหรือเ่า มันจัดลุล่วงนะคะมันจะฝ่าฟันปัญหาไปได้ค่ะแล้วก็ไพ่ที่เขาเรียกว่าโยกโยกหน้าอยู่ตำแหน่งสหาชชะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะเป็นรูปต้นไม้รากที่อย่างลึกลงไปในดินมีรากฝอยที่ยึดแน่นทำให้ต้นไม้ไม่โค่นล้มได้ง่ายค่ะ รากแก้วอย่างเดียวอ่ะไม่พอนะคะมันจะต้องมีลากฝอยเนี่ยยึดเต็มไปหมดเลยมันแปลความมั่นคงความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการเงินในเดือนนี้ของชาวมีถุนต้องดีขึ้นนะคุณทำอะไรอยู่รายได้คุณอาจจะมาจากพบกรรมะเป็นไพ่สตาร์ของสวยงามก็ได้ บางคนขายเสื้อผ้าขายเครื่องสําอางอะ,อะไรพวกนี้นะคะกระเป๋ารองเท้าก็ว่าไปหรือแม้กระทั่งขายพวกน้ําเครื่องดื่มร้านกาแฟร้านอาหารนะอาจารย์มองก็ยังมีไรายได้ดีๆเข้ามาหรือบางคนทําธุรกิจด้านเกษตรเกษตรเหมือนอาจารย์ก็ได้ขายพันพันต้นไม้คุณก็จะมีกําไรดีๆเข้ากระเป๋าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่ต้องห่วงการคอนแทคการดิว กับลูกค้าอะไรก็แล้วแต่สห a ชาหมายถึงการติดต่อการคอนแท a c t ก็ได้รับความสำเร็จด้วยนะคะอย่างดีเลยคะ่ะในตำแหน่งพันธุปแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยก็มั่นคงค่ะไพ่หกเหรียญบ้านคุณก็เขาเรียกว่าประตูรับทซั์ก็ได้นะอาจารย์มองเห็นไพ่น,นี้มันเหมือนลักษณะเป็นพลังบางอย่างนะ,ะบ้านคุณอะแสงสว่างเข้าถ้าใครเขาเรียกว่าเวลา เวลาไม่อยู่บ้านโอเคเราก็ปิดผ้าม่านหน้าต่างประตูอะไรนะแต่เวลาเข้ามาบ้านเนี่ยให้มีการรูดผ้าม่านสักครึ่งหนึ่งก็ได้ให้แสงเข้ามาเนี่ยจะดีมากนะมันเป็นการดึงดูดพลังดีๆเข้าเข้าบ้านคุณนะคะพลังดีๆก็ดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภเข้ามาได้ด้วยถือว่าดีมากคะ่ะผู้ใหญ่สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยพบพันธุพบสุภะนะคะ ในตำแหน่งบุตรตเนี่ยอาจจะมีเครียดเรื่องลูกน้องบริวารบ้างนะคะผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะมีการทำอะไรผิดพลาดท,ทำให้คุณต้องปวดหัวเพราะ,ะนั้นคุณต้องระวังมากที่สุดถ้าเป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องข้อมูลตัวเลขเป็นเรื่องอะไรที่มันจะต้องเกี่ยวเนื่องให้คุณต้องมาปวดหัวรับผิดชอบอนี้คุณดูดีๆนะในเรื่องของลูกน้องบริวารอาจจะทำให้เดือดร้อนได้แต่เราต้องพยายามที่จะ ปิดช่องโหวนะถ้าคุณรู้ว่าอะไรมันคือช่องโหวในเรื่องของการทํางานที่คุณต้องมอบหมายให้ลูกน้องคุณไปทำอะนะคะคุณต้องดูดีๆหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูล่ะคะ่ะในเรื่องของความเรียบร้อยในในหลายๆเรื่องต้องระมัดระวังนิดนึงในการสับเเผาของลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะคะถ้าเป็นเรื่องบุตร บางคนก็อาจจะเครียดกุ้มใจในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะให้เด็กถือไม่เท้ากังวลแต่ถ้าคุณเขาเรียกว่าใช้คําพูดหมายเลียกสองอยัางคาพูดด้วยนะอย่าใช้อารมณ์กับเขาใช้คําพูดแบบมีเหตุมีผลคุณยังสามารถที่จะให้บุตรหลานบริวารของคุณอยู่ในในกรอบที่คุณต้องการได้าสารแปลงนั้นนะคะไม่ถึงขั้นว่าเราจะจัดการเขาไม่ได้เนาะ ในตำแหน่งรักใหม่ๆอาจารย์มองเดือนนี้ชาวมิถุนให้โฟกัสในเรื่องของการงานไปก่อนดีกว่าอืมนะคะเพราะเรื่องของความรักใหม่ๆม,มีเข้ามาก็ไม่น่าจะสมหวังนะแต่อาจารย์มองไม่มีเข้ามามากกว่านะคะสําหรับรักใหม่ๆในเรื่องของศัตรูคิดร้ายไม่มีนะคะเพราะเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะคะ,ะในตําแหน่งคู่รักใครที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะให้เจดเหรียญแปลว่าความมั่นคง ความผูกพันต่อกันที่พร้อมจะฝ่าฟันความอึดความมั่นคงนะหมายเลขเจ็คือลัก,ลกษณะหรือสัญ,ญลักษณ์ของดาวเสารด้วยนะคะเป็นความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นคู่ของคุณคนรักของคุณจิตใจเขายังมั่นคงยังดีต่อชาวมีถุนอยู่นะคะไม่ว่าพวกคุณจะอาจจะมีปัญหากันบ้างอะนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะยังปรับความเข้าใจกันได้นะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ adjustment เป็นไพ่ที่ดีอยู่อาจารย์มองว่าสุขภาพของชาวมีถุนไม่ได้มีโรคหลายแรงอะไรอย่างมากก็อาจจะเป็นเครียดปวดหัวปวดเมื่อยทั่วไปมากกว่านะคะไม่มีอะไรน่าวิตกค่ะส่วนในเรื่องงานอาจารย์บอกดูแล้วว่ามีความมั่นคงอยู่แต่กรณีที่ใครอยากเปลี่ยนงานนะถึงแม้มันจะช่วงโควิดแหละ แต่เราต้องดูเราดีๆนะคะว่างานที่เราสมัครไปเนี่ยนะคะมันมันจะอยู่ได้ทนได้นานไหมอะไรอย่างงี้ต้องไตร่ตรองดีๆถ้าใครคิดจะแบบลาออกกะทันหันก็ก็ไม่ควรแต่อาจารย์มองใครที่ว่างานอยู่จัได้งานแต่ถ้าใครทํางานอยู่แล้วจะด่วนตัดสินใจลาออกปุ๊บปับเนี่ยไม่ควรนะคะคุณจะต้องหางานได้ได้ก่อนต้องมีอะไรรองรับก่อนค่อยลาออกเพราะบางคนเหมือนจะ หุ่นหันพันแรนในการตัดสินใจนะคะไพ่สตาร์แปลว่าเบื่อปุปปับออกเลยเคว้งนะคะไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นรอนิดนึงหางานที่ได้ก่อนค่อยตัดสินใจออกนะคะแต่ถ้าใครว่างงานอยู่แล้วนี่คนละเรื่องแล้วนะคุณจะได้งานค่ะอาจารย์เยห็นไพ่หนึ่งถ้วยนะแต่ถ้าใครจะออกปุปปับยังยังมองว่าอย่าพึ่งนะคะยังอยู่ได้อยู่นะคะอดทนนิดนึงอืมนะคะ โอเคเรามาดูไพ่พลังงานเลขโชคลาภให้ชาวเมถุนนะคะเป็นไพ่น,นะคะสี่เจ็ดห้านะคะเขาต่อยอสองใบนะหกห้าสี่เจ็ดห้าหกห้าพลังงานเลขโชคลาภของ ชาวราศีเมถุนค่ะขอให้โชคดีร่ำรวยปังๆกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ